ครับวันนี้มีเมนูพิเศษนำเสนอฮะวันนี้หมูนะต้นหอมบักชีกับแพลวด้วยเมนูนั้นก็คือหมูหน้าเขียงอันนี้เหมาะสำหรับ18บวกเท่านั้นนะครับมาปรุงกันเลยนี่หมูเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วหมูจะมีมะนาวบีบไปก่อนเลยหมูก็มีเยอะมากนะเยอะนี่ว่ามีนิดหน่อยครับไม่ต้องใส่เยอะปลาปรุงเลยนะนี่ง่ายๆเลยนะเหมาะสำหรับตั้งวงมากแค่นี้แหละครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรก็เหมือนลาบแต่นี่มันจะต้องบอกว่ามันไม่สุกเนาะว้าวเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับ18บวกเท่านั้นนะครับมีผักชีมีผักแพรวด้วยมันจะดูเยอะกว่าหมูหน่อยนะไม่เป็นไรอร่อยฮะชิมด้วยจากมาอีกขอนิดนึงดีครับใช่แล้วรสชาติแจ๋วยาฮูไปเลยครับชีสให้หมดเลยอร่อยครับชอบเราสิเพื่อนหมดจานล้นถ้วยหมดนี่แหละครับหน้าตาออกมาอย่างนี้เป็นยังไงเล่าอาจารย์พร้อมเสิร์ฟเจ้าฮะอร่อยอย่าบอกใครแต่อยากบอกโอเคครับเรียบร้อยนะเดี๋ยววันหลังจะมานำเสนอเมนูเด็ดๆเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็
ญาตจบกินเท่านี้ครับจะไปกินกันแล้วพวกรออยู่โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับ